คือระบบจำนวนนะฮะในคณิตศาสตร์ด้วยความรู้ณตอนเนี้ยนะครับมันแบ่งเป็นสองขาขาหนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนจริงก็คือมีจริงๆนะครับอยู่บนเส้นจำนวนนะถ้าเกิดพูดถึงจำนวนจริงก็อยากให้วาดแบบอย่างเงี้ยเส้นจำนวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อีกข้างหนึ่งคือจำนวนเชิงซ้อนอันนี้เรียนประมาณม .5 เพราะนั้นข้างขวาจะยังไม่พูดทีนี้จำนวนจริงเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นใช่ไหมจำนวนที่นับไม่ได้ก็คือพวกอตักยะถูกไหมฮะก็ได้แก่พวกอะไรอ่ะค่าพายค่าอะไรอีกค่าอะไรอีกรูทใช่ไหมค่ารูทต่างๆอ่ะที่มันถอนไม่ได้อ่ะเช่นรูทสองรูทสามอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าค่าทางคณิตศาสตร์ต่างๆนะครับที่เป็นแบบทศนิยมแล้วก็ไปเรื่อยๆอ่ะนะแล้วก็กลุ่มด้านขวาเรียกว่าตรรกยะตรรกยะก็คือจำนวนที่เรานับได้ไอ้พวกเนี้ยก็จะได้แก่พวกเศษส่วนทศนิยมที่เรารู้จบนะฮะหรือว่ารู้แพทเทิร์นของมันรู้แพทเทิร์นของมันซึ่งมันก็มีวิธีคิดใช่ไหมเรียนไปแล้วตอนม.ต้นว่าแบบหาร9 999 990นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีวิธีคิดนะฮะไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวถ้าเกิดต้องใช้ก็อาจจะไปบอกน้องชายเราว่านายขอดูหน่อยเพราะน้องเราเพิ่งเรียนเรื่องนี้ไปไอ้ที่แบบหาร999หาร990อะไรเงี้ยนะครับในกลุ่มของตรรกยะเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นจริงๆแล้วพี่เมื่อกี้ใจร้อนไปหน่อยจริงๆพี่ต้องเขียนว่าเศษส่วนทศนิยมอยู่ตรงนี้แล้วข้างขวาก็คือพวกจำนวนเต็มขอแก้ข้างบนนิดนึงเศษส่วนทศนิยมลบทิ้งไปอย่างนี้นะครับทีนี้ในกลุ่มที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นอีก3อันก็คือเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวกบางครั้งเต็มบวกเราเรียกมันว่าจำนวนนับถูกไหมทีนี้ในจำนวนนับอาจจะถ้าอยากจะแยกก็อาจจะเรียกว่าอะไรนะมีพวกอะไรอ่ะจำนวนเฉพาะไหมไม่รู้เขียนไงเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกนี้ก็อาจจะเรียกว่ามีจำนวนคู่ใช่ป่ะพวกเลขคู่เลขคี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือทั้งหมดที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนถูกไหมฮะก็ประมาณนี้ครบยังมีอะไรที่ลืมพูดไหมไม่น่ามีเนาะก็ประมาณนี้ชึบทีนี้ส่วนที่เราจะเน้นเรียนในตอนนี้ก็คือตรงนี้ถูกปะล่ะจำนวนจริงซึ่งถ้าเกิดพูดถึงจำนวนจริงมันก็จะว่าไปที่อตรรกยะถูกไหมฮะเป็นไอตัวที่เราเคยงงตอนม.ต้นใช่ไหมเพราะว่าตอนม.ต้นเราจะเรียนเรื่องนี้ครั้งแรกแล้วก็แบบเฮ้ออะไรไม่เข้าใจจริงๆแล้วเราเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าพวกที่เป็นตรรกยะเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่ประถมใช่ไหมฮะโดยเฉพาะจำนวนเต็มนะครับ
แล้วก็พวกเศษส่วนทศนิยมก็เริ่มเรียนประมาณสักป .6 อะไรเงี้ยถ้าเราย้อนความนะแล้วก็พอเราเรียนสูงขึ้นเราก็จะเริ่มใช้เงื่อนไขอะไรพวกนี้เต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์เราเรียนเรื่องของจำนวนเฉพาะใช่ไหมฮะเราเรียนเรื่องจำนวนคี่จำนวนคู่ว่าไปทั้งหมดเนี้ยเหมือนทบทวนอีกทีนึงในเรื่องของจำนวนจริงโอเคไหมเพราะนั้นมันก็เหมือนเรียนซ้ำไปซ้ำมานะนี้เราอยู่แค่ขาซ้ายนะขาซ้ายของระบบจำนวนนะครับส่วนไอ้เจ้าขาขวาก็คืออันนี้เนี่ยจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนตอนม.5หรืออาจจะเป็นม.6แล้วแต่โรงเรียนนะแล้วแต่โรงเรียนนะครับโอเค